ดีครับพบกับผมทีเดียมนิทานธรรมชาติในวันเล็กอยู่เชื่อกีฝาและขายฟรีตอนนี้ผมอยู่ที่เชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งไซม้านะครับหน้าปากซอยหมู่บ้านเมโทรัสวันนี้ผมจะพาพวกเรานะครับมนุษย์โลกมารู้จักกับคุณบุญมีบุญมีจริงไหมที่แน่ๆคนชื่อบุญมีกำลังเรียนรู้เรื่องราวประสบการณ์ความเป็นความตายเสี้ยววินาทีของชีวิตของคนที่ผ่านโลกมามากกว่า 5-60 ปีวันนี้คุณบุญมีจะมาถ่ายทอดประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ความเป็นความตายของร่างกายในเรื่องของความอ่อนแรงในเรื่องของความไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้เดิมคุณบุญมีมาแล้วครับโอ้เดิมทีเดียวคุณบุญมีได้รับการช่วยเหลือจากลุงหงอกและสองมือเปล่าด้วยอาการของความอ่อนแรงปากเปรี้ยวน้ำลายไหลแขนขวาไม่มีแรงหรือที่เขาเรียกกันนะครับว่าทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเนี่ยปล่อยมือสั้นๆนะตอนลงจากรถนี่เก่งอยู่เลยนะครับปล่อยมือซะแล้วหรือทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเส้นเลือดแตกในสมองนะครับต้องเกาะมีน้ำใจนะครับมีน้ำใจรถเขาจอดไปแล้วมาแล้วครับเพื่อมาแล้วนี่คืออะไรนี่ไม่นี่คืออะไรทำไมก็ขาข้างไม่ใช่ทำไมไม่เกาให้มันดีอ่ะเกาอะไรเกาหูอ่ะมือข้างนี้มันช้าไงช้าหรือชาช้ามันช้าลงช้าลงอ่ะไปตัวชีเดี๋ยวชีลาดตัวชีครับมันช้ามานานแล้วหรือเพิ่งช้าช้ามาเมื่อเพิ่งช้าเนี่ยเหรอเมื่อกี้เนี่ยเหรอช้าเมื่อคืนนี่ช้าเมื่อคืนท่านตอนนี้เป็นยังไงก็ดีอยู่แต่ขามันอ่อนกว่าเก่าตอนนี้ตอนนี้เงยหน้ามั่งมองเพื่อนมั่งดูแล้วสวัสดีค่ะจะหล่นไหมไม่เปิดอีกเหรอต้องเปิดด้วยเหรอกลัวเหรอไม่มันเสียงสว่างหน่อยกลัวตัวเองมากกลัวดีชีวิตของคุณบุญมีก็ผ่านประสบการณ์ในเรื่องของร่างกายเหมามาแล้วครับ
ื่อนบุญมีบุญมีกับมีบุญมันก็ระบาดหมายนะบุญมีมันแค่ชื่อถ้ามีบุญมันเหนือชื่อเกินชื่อมันเกินสมมติมีบุญบุญมีเนี่ยมันคือชื่อจำหน่อยนะชื่อเสียงเนี่ยนะไม่เรียกขานกันต้องการไม่ให้ผิดตัวไม่ให้ผิดถ้าไม่ให้ผิดตัวไม่ให้ผิดตนตนเอานั่นเป็นไงเล่าอาการให้ฟังเบื้องต้นพอตื่นมาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตื่นมาก็จะลุกออกมาเอ๊ะทำไมแขนมันยกไม่ค่อยขึ้นเมื่อวานนี้นะไม่ใช่เมื่อเช้านี่นะจ้ะโอเคเมื่อวานก็คิดว่ามันเป็นอาการปกติก็แข็งใจลุกขึ้นมาเวียนแข้งเวียนขาก็แต่ว่าขามันก็อ่อนแรงลงเรื่อยๆอ่อนแรงลงแล้วก็เดินก็เข้าห้องน้ำก็กว่าจะไปถึงก็เหมือนมันช้าลงจะทำอะไรมันเหมือนมันช้าลงยกแขนมาเกาอะไรเงี้ยทุสบู่มันก็ช้าลงเดินตุบัดตุเป๊ะเหมือนเป็ดค่ะนี่ว่าก็เดินนอนไปตื่นเช้ามาก็นอนไปอีกแล้วเมื่อวานนี่นะนอนไปอีกขึ้นต่อมาก็ลุกขึ้นมาก็ตีบจักรยานแล้วก็งับอากาศแล้วก็ลุกมาอาบน้ำจักรยานที่ว่าจักรยานจริงหรือจักรยานอากาศจักรยานอากาศเออก็ลุกมาอาบน้ำก็ไปทำงานที่มันก็ลุกนี่กำลังพูดถึงเช้านี้นะเช้าวันนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่9ที่4ที่วันที่เท่าไหร่ไม่ได้ดูปฏิทินวันนี้วันที่9วันที่10ถามวันที่10สิงหาแล้วทีนี้ก็ออกมาขึ้นรถมากับน้องชายมาขึ้นรถมอไซค์มาขึ้นรถตู้ที่ปากซอยเอ้ขึ้นรถมันไม่เหมือนทุกวันหรอกกูเอาขาพี่ลงให้ทีขาอ้าวกูเอาขาลงยังไม่ได้ให้คนช่วยยกให้ค่ะก็ขึ้นมอไซค์มาขึ้นรถตู้มันก็นั่งฟังลุงมาตลอดถึงสำโรงก็คิดว่ามันคงจะดีขึ้นมันคงฟังแบบไหนคนลุงมาตลอดถึงสำโรงฟังแบบไหนฟังเสียงลุงพูดฟังมือถือมือถอยใส่กระเป๋าโอเคฟังก็มาถึงสำโรงเอ๊ะโอเคไปหาลุงดีกว่านึกอยู่ในใจพ่อจะเตรียมของมาทำคงยืนไม่อยู่แน่ก็เลยบอกยาย บอกคุณยายสงสัยน้องไม่ไหวแล้วล่ะน้องไปหาลุงก่อนก็เลยมันยืนแล้วมันตุ๊บตุ๊บเป๋มันเซ่ก็เลยว่าเอ๊ะไม่ไหวแน่ก็เลยโทรให้เด็กออกมาบอกออกมาป้ายืนไม่อยู่ว่านกวันนี้ก็เลยมานั่งรอน้องหน้าธนาคารก็ที่โทรหาหนุ่มให้ลุงบำกำจัดได้ไงก็ดีขึ้นมาจากธนาคารมาถึงนาทีประมาณกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงละครูครึ่งชั่วโมง10:45ครับเนี่ยก็มาถึงลุงทางนั้นมาถามนะค่ะตอนที่ธนาคารนะธนาคารทุกปัจจุบันแล้วก็ได้เสียงกระมังก่อนที่สูงไปก็ดีขึ้นเหงื่อออกเหงื่อแตกเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกออกก็รู้สึกใจมันกลับมาเหมือนก็ว่าหัวใจตัวเองก็คำอยู่เรื่อยแหละตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหัวใจไม่ค่อยจะเต้นให้ได้ยินหรอก มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเลยยังคำว่าเอ๊ะหัวใจกูอยู่ไหนวะข้างซ้ายหรือข้างขวามันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แต่ก็มันยังไม่เคยได้ถามลุงสักทีว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็พอเวลาเหนื่อยจะจัดว่าลุงให้นอนเอาฟังกับมอนข้างดูก็ได้ยินมั่งก็ลืมไปก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเอาละตั้งแต่ธนาคารมา แล้วเดินทางมาด้วยตัวเองเมื่อกี้ได้ยินคำว่าได้ยกขาเป็นคนอื่นยกขายกเตะขาวันนี้ยกมาจากธนาคารมาเนี่ยไม่ยกยกเองยกเองยกเองเดินเองค่อยๆเดินเร็วขึ้นไหมเดินไม่เร็วเซเป๋ไหมเป๋นิดหน่อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากธนาคารมาที่นี่กับที่ไหนก็ไม่รู้ไปธนาคารโอเคนะในช่วงเวลาจากบ้านไปธนาคารก็แล้วกัน
แล้วจากธนาคารมาที่นี่จากธนาคารที่นี่แม่เขาว่าได้รับพลังงานประสิทธิ์จากลุงหมอไปเรียบร้อยแล้วถามว่ามันต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้มันต่างกันสักเยอะ70-80%เหรอใช่เหรอมันไม่นี่มันไม่โอนอะไรการร้อยใช่ไหมการเกินร้อยไหมลองดูนะเอาละเริ่มสัมผัสเบื้องต้นถอดรองเท้านะเหยียบรองเท้าให้ดีหายใจเองก็ต้องรู้สึกเองตรงนี้มันต้องรู้สึกความรู้สึกนี่มันเกินภาษาความรู้สึกนี่มันเป็นของเราแท้ทั้งสองข้างมันจะบาลานซ์กันเองมันจะออกมาเป็นในเชิงเท่ากันเองเพราะว่าทางซ้ายมันล้าม าถึงตรงนี้ถามว่ามึนหัวไหมนิดหน่อยลุงนิดนิดมึนนิดนิดมึนทั้งมึนทั้งหัวเลยใช่ไหมโอเคดูแล้วจะหายเหมือนไหมโอเคเป็นที่แน่นอนนะครับสำหรับคุณบุญมีที่ไม่สบายตัวอย่างรุนแรงนะครับความรุนแรงก็คือการความคล่องตัวเนี่ยหายไปนะครับความยืดหยุ่นก็ลดน้อยลงมาจนถึงณเวลานี้ก็ไล่ไทม์ไลน์มาก็จากการเดินทางจากจุด1นะฮะจุด A ก็คือสำโรงบางพลีนะครับมาถึงที่พระนั่งเกล้าก็ได้รับการปลดเปลื้องด้วยเสียงถามว่าโทษครับ328ถามว่าคำว่ามึนหัวเมื่อกี้นี้ยังหลงเหลืออยู่ไหมหรือ ไม่มีแล้วครับการหายใจดีขึ้นเต็มสวงไหมดีค่ะเต็มมันมีการปลดปล่อยเนาะค่ะเพราะว่านี่มันจะประกอบกันไม่ว่าจะเป็นตัวปอดหรือในหนึ่งบอกว่าระบบการหายใจแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจถ้าสองสิ่งนี้มันไม่สัมพันธ์กันเหมือนกับว่าจุดนัดหมายมันเวลาไม่มามาไม่ตรงกันร่างกายก็เลยมีปัญหาที่บอกว่าอ่อนแรงเดินโซเซตาลายตัวนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นการหายใจกับการเต้นของหัวใจเนี่ยยังไงก็ตามต้องหาความสัมพันธ์ให้ได้ส่วนมากแล้วมันไม่ทันกันเพราะอะไรเพราะว่างานอยู่ข้างหน้ามันมีเราต้องไปให้ตรงเวลาความคิดมันไปที่มีร่างกายเรากำลังเดินทางแต่ความคิดมันอยู่นู่นความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจกำลังเต้นในการเดินทางกับการหายใจตรงนี้แหละฮะที่มันไม่สามัคคีกันมันก็เลยพอเวลาไปถึงปลายทางแล้วก็อ่อนเพลียเพลียแรงประมาณตรงนี้สำคัญมากน้อยคนมากจะเข้าใจเรื่องนี้บอกหน่อยมากๆเพราะมันเป็นมิติของเป็นธรรมชาติของมันเองย้ำมันเป็นมิติอันเป็นธรรมชาติสิ่งนี้นะคือวิทยาศาสตร์ศึกษาไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนแขนงใดแม้แต่วิทยาศาสตร์ในสายของสุขภาพก็ศึกษาไม่ได้ตรงนี้
มันละเอียดมันลึกซึ้งมากมากจริงๆนะครับนั้นใครก็ตามที่เข้าใจก่อนรู้ก่อนเข้าใจก่อนก็นำมาปฏิบัติตัวอยู่ในจุดเนี้ยฮะอยู่กันแล้วร่างกายมันก็จะไม่เพียงครับเอาละเมื่อกี้นี้ที่สัมผัสตัวเบื้องต้นมันแค่จับมือนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถามว่ามือหัวไม้นั่นก็ต้องปรับโอเคนะต่อไปนี้ให้สังเกตว่าหัวใจกับปอดมันจะยิ่งสามัคคีกันยิ่งขึ้นเพราะต่อไปนี้มันจะไปทางเลือดด้านที่เรียกว่าเส้นเลือดของหัวใจเมื่อกี้นี่แค่หัวใจหรือใจเมื่อกี้นี่แค่ใจก็แค่ระบบไฟฟ้าสถิตนั่นเองคำว่าใจก็ยังเข้าใจขนาดนั้นโดยเอาร่างกายเรา before after คือก่อนหน้านี้ก่อนธนาคารมาที่นี่เห็นไหมฮะนั่นเป็นเพียงใจนะร่างกายของเราก็ได้รับต่อสนองขนาดนั้นแล้วทีนี้มาถึงกายจะใส่กายเข้าไปโอเคนะหายใจเป็นปกติดูมันจะมาหานี่คือความมหัศจรรย์อันหนึ่งถามว่าเจ็บไหมไม่โอเคไม่เจ็บแน่นะเจ็บแล้วเจ็บแล้วต้องไม่ให้มากกว่านี้จุดเจ็บนั่นคือจุดที่โดยปกติแล้วเหมือนไตแมนก็บอกว่าถ้าหากมันตึงแล้วเริ่มเจ็บต้องนั่งพักเหมือนกันพอเวลาสมองตัวมือพอเราเริ่มเจ็บปุ๊บต้องหยุดค่อยๆหายใจกับเพราะพลังงานนี่มันเป็นอย่างนั้นยกได้ไวขึ้นยกมือได้ไวขึ้นมือได้ไวขึ้นยกมือซ้ายนี่นะเห็นไหมว่าเวลาช่วยด้านขวาซ้ายมันก็ทำงานส่วนหนึ่งและมากด้วยเรื่องสมองถ้าหากว่าสมองซีกขวาได้รับการผ่าตัดผ่าต่อทางด้านซีกซ้ายจะไม่ทำงานเกิดเด้งซ้ายเอามือพลิกซ้ายเอามือพลาดซ้ายหนึ่งอันนั้นคนที่เขาผ่าตัดผ่าต่อสมองมาแล้วจะเป็นอย่างนั้นของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเกือบถึงนะจำวันนู้นได้ไหมกี่ปีมาแล้วเนี่ยกี่ปีจำไม่ได้กี่ปีเนี่ยสองปีกว่าแล้วสองปีกว่าได้ในวันที่มันอ่อนแรงนะวันนั้นมือซ้ายเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมค่ะมือซ้ายแล้วก็ตาซ้ายปากซ้ายเดินมั่งเบี้ยวมันเบี้ยวบูดไปเลยน้ำลายยืดไปจำได้นะเหตุการณ์จำได้นะจำได้ก็ดีมันผ่านวันนั้นมากันค่อนข้างจะโลดโผนตื่นเต้นเหมือนกันไม่งั้นได้เผาไปตั้งนานแล้ว ดีไหม ดีไหม ถ้าได้เผาแต่วันนู้นถามว่าดีไหมไม่ดีอยากอยู่เป็นเพื่อนลูกก่อนจริงเลยใหญ่อยู่เป็นเพื่อนลูกบนก่อนลูกนี้หมดหัวแล้วยกให้ลูกเลยอ่ะเอ้าก็เขาไม่มีเพื่อนหรอวะแต่อยากอยู่ด้วยเหรอแน่ใจตอนนี้เขาอยู่ไหนเสาบนอยู่ไหนตอนนี้กำลังตามมามาสมทบอีกเขาไม่ทำงานตรงกันเลยวันอ้อนี่วันนึงเสาทำอยู่แต่ว่าเขาจะมากระโดดได้เนาะมันจะเป็นโอเควันเสาร์เข้าใจมันอิสระจะมากกว่าวันปกติเพราะมันต้องสอนหนังสือใช่ไหมวันเสาร์นี่สอนก็ได้ไม่สอนก็ได้งานใดที่มันไม่จำเป็นนะก็มาเพื่อแม่เขาหน่อยหนึ่งประมาณนั้นนะค่ะถ้าเขานึกถึงแม่เขามาเพื่อแม่เขาสักหน่อยเห็นหน้ายังพอดีเพียงแค่เห็นหน้าเนาะค่ะเลยลองยกใหม่ซิมือซ้ายเนี่ยขึ้นสูงซิแล้วเทียบซ้ายเทียบขวาดูซิเข้ากันไหมหน้าตกไหลดูซิเช็คจุดนัดพบเนี่ย
มันเจอกันในจุดนัดพบเป็นวินาทีเดียวกันไหมใช้จุดนัดพบถูกไหมมีหนักมีเบาไหมเดี๋ยวปรับข้างซ้ายให้ทีนี้พอเวลาจับระบบมันได้แล้วมันจะง่ายผมที่นู่นจะได้ว่าใครล่ะเป็นคนที่พาจัดระบบมันอยู่ตรงนั้นนะแต่ตอนนี้ก็เป็นลุงหมอกันแล้วกันเนาะลุงหมอพาจัดระบบให้ใหม่อย่าลืมหายใจเองปึ๊บ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 ถึงขั้นเหงื่อแตกไหมตามันเป็นชั้นๆขึ้นไปขยับเงินก่อนตามันที่หลังไม่ยากหรอกมันตาดิตามันเป็นอวัยวะที่ย่อยไม่ตกไม่ถึงไหมนะจะให้ลูกค้าซื้ออย่าลืมกันนะอ่อนตามนะต้องปล่อยความรู้สึกมาอ่อนตามให้ได้เพราะมันเป็นโครงสร้างเลยนะมันไปทั้งโครงเจ็บเจ็บหน้าขาจุดที่มันเจ็บนี่เป็นจุดที่ไม่ปกติจำไม่เลยอันนี้ต้องค่อยๆขยับเข้าทีนี้ไม่ปกติก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันกองเต็มไปตรงนี้คนไหนที่จับพลังงานบริสุทธิ์ได้ไม่ได้ใช่ไหมหายใจเชื่อมโยงมันจะคลายออกเองมันเป็นธรรมชาติมันก็อย่าให้เจ็บมากให้แค่รู้สึกว่าเจ็บมันเป็นเรื่องของระบบประสาทแล้วต่อไปนี้มันไม่ใช่ระบบเลือดกับลมแล้วประสาทกับกล้ามเนื้อกันแล้วกันประสาทกับเซลล์ไหมนึกว่าเขย่าต้นมะม่วงเดี๋ยวลูกก็หล่นคมอุ๊บอุ๊บอุ๊บหายใจเอาหายใจปักปักเลยนี่ก็เรียกว่าชาร์จซุปเปอร์ชาร์จถ้าเรียกว่าดิ่งราบก็ได้ขอโทษงับราบแทนเขย่าว่านับราบแล้วก็อย่าเฉยๆไงก็งับอากาศเป็นแนวราบตาที่มันภาพมุมมองในขั้นขวาขั้นซ้ายข้างขวาขวามันเป็นชั้นชั้นนะกี่ชั้นเป็นชั้นเดียวเหมือนอะไรมันเป็นเกาะเป็นชั้นเดียวมันฉาบอยู่ประมาณนั้นเนาะดูสิชั้นเดียวที่วันจะหายไหมจากมือนี่แหละความรู้สึกพวกนี้ต้องไต่ตามความรู้สึกไปทั้งหมดมีแต่วิทยาศาสตร์เท่านั้นเขาจะไม่คำนึงถึงความรู้สึกโอเคไหมเรามันธรรมชาติเราคำนึงถึงความรู้สึกทุกเม็ดเลยธรรมชาติมันช่างตวงวัดได้ด้วยความรู้สึกวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมาชั่งตวงวัดความรู้สึกได้เข
ขาทำไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นจุดที่หักเหระหว่างวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่เขาทำกันมานะครับมันเป็นองค์ความรู้ฝันตะวันตกมามันมาหลายร้อยปีแล้วล่ะมาถึงวันนี้เป็นองค์ความรู้ในศตวรรษ21ก็จากตะวันออกสวนทางไปตะวันตกที่ลุงหงอกกำลังทำอยู่ตรงนี้แหละก็แปลว่ามันต้องเป็นพลิกขั้วโลกเลยล่ะครับต้องสู้กับทางองค์ความรู้ตะวันตกมากเพราะว่าเขาสั่งสมมาเยอะไม่รู้ว่า1ศตวรรษนี้จะผ่านหรือเปล่าไม่รู้เขากรอกมาก็2 3ศตวรรษเข้าไปแล้วนะครับ2 300ปีกันมาแล้วมันผ่านชีวิตคนมา3 4รุ่นเข้าไปแล้วรุ่นนึง60ปี80ปีเนี่ยมั้ยอันนี้มันเพิ่งจะมาเกิดนะ1มกราคมปีพ.ศ. 2537มันเพิ่งเดินทางมาแค่25ปีเองก็เลยใส่คำว่ามันคาบเกี่ยวกันกับศตวรรษ21ก็เลยใส่คำว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ไว้เรื่องสุขภาพนะรักษาสุขภาพด้วย2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจอธิบายองค์ความรู้ก็มาเรื่องของระบบประสาทถ้าเป็นไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าสถิตเข้าใจมั้ยครับมันจะวัดที่ความรู้สึกเท่านั้นนะครับพวกชาเนี่ยใช่ความรู้สึกไอ้คำว่าชาแปลว่ารู้สึกมันไม่รู้สึกอ่ะอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้สึกในรูปแบบโลกก็เป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกแต่ถ้าหากแบบธรรมน่ะมันคนละเรื่องน่ะพี่รู้สึกว่าไม่รู้สึกมันคือไร้ความรู้สึกเท่านั้นมันไปมิติของเข้าสู่พระธรรมหรือเข้าสู่พระเจ้าแต่ลุงหงอบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะอย่าหลงแถวอย่าหลงเถิดเถิดศาสนามันเป็นความเชื่อความจริงมันปนกันอยู่นะครับมีใครบ้างล่ะมนุษย์ในโลกนี้จะเข้าถึงความจริงมันมีไม่ถึง 1% ของมนุษย์โลกงั้นคนที่เข้าไม่ถึงมันมีตั้ง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็เลยย้อนแย้งกันมาตลอดแต่บัดนี้นะฮะมนุษย์ 99.99% นั้นจะรู้กับสิ่งที่เขาว่าพระเจ้าให้มานั่นนะครับหรือในทางสายสาธุก็บอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้มาเหมือนกันละว่าก็คือเรื่องราวพระพุทธพระธรรมนี่แหละครับมันจะเจ็บตอนนี้มันจะเจ็บเพราะว่ามันจะรู้เพราะคอยดูนะทีนี้ว่าไอ้ที่มันฉาบอยู่ที่ตาเนี่ยมันเป็นชั้นเหมือนอะไรมาแปะเอาไว้นั่นแหละจะหมดไหมไอ้ที่ว่าฉาบๆนั่นนะบางทีเขาจะพูดว่าต้อกระจกโอเคไหมก็มันม้วนอ่ะต้อกระจกเขาว่าเดี๋ยวต้อลมก็แล้วแต่เขาจะว่ากันนะครับแต่เรามันฝ้ามันมัวมันฉาบเป็นชั้นโทษครับเอาล่ะอย่าเพิ่งไปกรอกตาเองซะซ้ายขวาเหลือบตาซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเองมันเหมือนกับล้างตาเนี่ยเพราะฝ่ามือมันเป็นยาฝ่ามือลงออกมันเป็นยากรอกเอาล้างเอาเองเอาให้ถนัดถนีถนดเนื้อเลยเห็นไหมเริ่มคลายอย่างนี้ลมปากลุงหงอก็เป็นยาเป่าเข้าไปพรวดเข้าไปในตาเนี่ยนี่คืออากาศเป็นยาถามว่าเป็นจังไดชั้นของชั้นแค่ของตัวเองมาแต่ความเป็นจริงเพราะว่าความรู้สึกมันไม่มีใครพูดแทนได้มีอยู่นิดเดียวลูกคำว่านิดเดียวนี่จากว่าเปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือสัก10% มีจุดนิดนะพอใจไหมทั้งนั้นพอใจค่ะเหลือแค่10%เองเนาะค่ะเนี่ยตรงนี้นะฮะพอเวลาพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บวิทยาศาสตร์จะรับไม่ได้หรอกทั้งที่เขาเรียนมานะเขาเรียนมาวิชาคณิตศาสตร์เป็นเปอร์เซ็นต์นี่เปอร์เซ็นต์เวลามาใช้เขาใช้ไม่ได้ถ้าไม่ใช้นั่นคือกลุ่มวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้น
ทั้งๆพื้นฐานที่เขาเรียนมาโดยตรงในวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันไปด้วยกันมันมาด้วยกันแต่เราจะมาใช้ปุ๊บเขาจะไม่พูดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็นความรู้สึกมันเป็นของจริงที่มันเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกจริงนะวินาทีนี้เท่านั้นเองนี่คือความที่มันต่างกันระหว่างศาสตร์วิทยาศาสตร์เพราะที่นี่มันเป็นเรื่องของธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติอธิบายผ่านพุทธศาสตร์โอเคไหมวิทยาศาสตร์ก็เลยฟิสิกส์ก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองแต่ทั้งหมดมันมาจากศาสตร์ตัวแป้งตัวพระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์ต้องศาสตร์ด้านจิตและจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงทำได้ไงเพราะนั้นต้องเข้าใจกายใจจิตให้ชัดเจนต่อไปในชีวิตยังหลงเหลืออยู่ชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่ต้องเข้าใจกายใจจิตให้ได้แล้วจะไม่ต้องมาเกิดอีกชาตินี้ก็เกิดแล้วก็ดูแลคนที่เป็นแม่ไปคิดถึงลูกสาวบนคนโก้อีกหน่อยเขาเข้ามาแล้วมาเดือนที่แล้วทั้งเดือนตั้งแต่ที่แม่เสียแม่ไปสวรรค์ก็งับอากาศกับในทำแบบนี้ที่หนุ่มพูดเนี่ยก็ดีมาตลอดนะลุงพอปุ๊บปั๊บอะอะไรวะไปทำงานก็ไม่ใช่ว่าเหนื่อยปุ๊บยังว่าเอ๊ะมันได้ผลมันได้ผลจริงจริงนะได้ผลพอแล้วมันดีมาตลอดเขาเรียกว่ามันพีคพอถึงจุดหนึ่งมันก็โอเคมันวีกอ่อนแอลงมามันถึงมาเจอกันรอบสองมันก็เซตรอบใหม่ใช่ไหมมันก็ได้ของใหม่มาไอ้ของเก่ามันได้แต่ตรงนั้นได้ส่วนนั้นทีนี้พอเวลาถึงตัวแม่ตัวเซนเตอร์ตัวพระเอกของเรื่องเอ๋ของจักรวาลเนี่ยยืนพูดอยู่นี่เรื่องพระเอกของโลกพระเอกของจักรวาลนั่นเนี่ยยืนพูดอยู่นี่แหละใช่ไหมฮะเพราะงั้นใครพูดถึงเรื่องโลกลูกหงอกรู้หมดแหละใครพูดถึงเรื่องจักรวาลลูกหงอกก็รู้หมดแหละนะเอามิติไหนจักรวาลโอเคไหมครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกให้ผู้อื่นเขารู้ตามอย่าไปใช้หลักเกณฑ์วิธีการโกหกหลอกลวงเขาเพราะมันเป็นของจริงแท้นะอันนี้พระพุทธเจ้าจะห้ามโดยเด็ดขาดเอามาใช้ในลักษณะโกหกหลอกลวงถ้าโกหกก็คือโกหกในลักษณะที่เพราะมนุษย์บางทีมันต้องสอนในเรื่องโกหกด้วยเพราะมันยังฉลาดน้อยอยู่แปลว่าโง่มากอยู่มนุษย์กลุ่มนี้ต้องสอนโกหกเอาความกลัวเป็นสรณะนะเอาความกลัวเป็นพื้นฐานต้องสอนในรูปโกหกมันจึงจะพอจะเข้ามาสู่สังคมสายนี้ได้แต่ยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจแล้วเราไม่มีคำว่าโกหกแล้วมันเป็นความเข้าใจก็ตัวร่างกายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือวัดเอาความจริงที่เป็นร่างกายของตัวเองมาเป็นตัวตรวจวัดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นศาสตร์นี้มันถึงศาสตร์เหนือทุกๆศาสตร์เหนือกว่าทุกๆศาสตร์ที่เขาร่ำเรียนเขียนอ่านกันแต่ก็จะไปดูถูกดูแคลนเขาศาสตร์เพราะว่าศาสตร์ของเขาเหล่านั้นเขานำมาเพื่อประกอบอาชีพของเรามาเอามาไม่ได้ประกอบอาชีพแต่เรามาเกื้อกูลกันแล้วแต่ว่าใครจะเกื้อกูลมากน้อยข้อแรงประการก็สุดแท้แต่คนที่ได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่ากับหนึ่งวาจาลุงหงถ้าเขาคนที่เขาขอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอเขาก็คงผ่องถ่ายมาให้เราเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นได้ทั้งหมดสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็ได้พืชก็ได้หมดอานิสงส์ตรงนี้เป็นอานิสงส์ที่มันเกินค่าเกินมาตรวัดเนี่ยคนที่เข้าใจในบริบทนี้ก็ถือว่านั่นคือภาวะแห่งบุญบุญมันจับต้องไม่ได้ด้วยเนื้อแท้มันแต่รู้ว่าเข้าใจมันเป็นยังไงที่สุดแล้วคือบุญคือความเข้าใจเห็นไหมบุญแค่ไหนพอใจเห็นไหมบุญก็คือความเข้าใจประหลาดมากภาษามันเป็นภาษาใหม่นั้นคนใหญ่ยังงงๆอยู่ในขณะที่เราคุยกันสองคนเนี่ยมาผ่านจอเลยขนาดนี้คนนี้เขายังงงก็แปลว่าบุญยังน้อยอยู่ก็ยังดีเพราะว่าเขามาเจอเราเขาถือว่าถ้าหากบุญ 100% อย่างนั้นสุด 5% เขาก็เจอเรา 2% หรือ 1% เขาเจอเราในวินาทีนี้เป็นเรียลไทม์อยู่กันแล้วเนี่ยครับว่าบุญต่อไปเขาจะเพิ่มเขาเองเป็น 5% 10% 20% แต่ของคุณในเวลาเนี่ยคุณบุญมีเนี่ยบุญมีหรือมีบุญบุญมีเนี่ยมันคือชื่อมีบุญคนที่มีบุญก็คือคนที่เข้าใจบุญคือความเข้าใจก็ได้จากการสัมผัสโดยตรงแท้ๆชัดๆเนี่ยไม่ต้องมีมาแปรผันหรือนี่ก็เรียลไทม์ใช่ไหมเอาละทีนี้เรารู้มาตรวัดหมายซิมือบอกเหลือ 10% คุยไปคุยมาเนี่ยแค่นี้
เดี๋ยวมันเป็น 100% นะมันแล้วหมอตาก็ตกงานหมดแบบนี้ดีไหมดีเขาก็โกยมาเยอะแล้วนี่ใช่ป่ะใช่เออเขาโกยมาแล้วเยอะแล้วนี่เขาจะมาเปลี่ยนศาสตร์เขาจะมาปรับศาสตร์ของเขาที่มีอยู่มาเจอศาสตร์ลุงหงอกเขาให้ไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไม่ต้องไปลงทุนเครื่องมือเลยถ้าเขาคิดเป็นนะเขาคิดเป็นเรื่องเขาเสียเรื่องลุงศอกมีลุงหงอกมีให้ไม่เคยมีข้อจำกัดอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่มีข้อจำกัดอย่างนั้นใครสนใจใฝ่รู้ก็มาก็แค่ที่นี่ไม่มีกำแพงกั้นงานของพระศาสดาพระองค์ที่มีเขาก็ไม่มีกำแพงกั้นเหมือนกันใช่ไหมล่ะเราไม่ใช่พระศาสดาแต่เรารู้ว่าพระศาสดาพระองค์ไปล่วงรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เดินตามรอยพระศาสดาไม่จีมีกี่พระองค์ก็ตามเทโลกนะจะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนอมิตพุทธโอมประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดินตามพระศาสดาเหล่านั้นที่ให้ไว้กับชาวโลกแล้วก็ถือว่าเรามีมิติของเราโดยเฉพาะเหมือนกันยังยังไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมมันโยงมานี่มันโยงมาหาสมองคอยดูนะคราวนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเหลือ 10% เนี่ยแปลว่ารอบสองกันแล้วกันโทษนานเห็นไหมถามว่าเป็นจังไหนล่ะโยมกลับมาเหมือนสาว18ไหมล่ะไปหมดแล้วลุงเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมร้อยเกินร้อยเลยอย่างนี้ต้องพิสูจน์ใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์แต่เอาของจริงมาตัวจริงมาก็แค่นั้นเองมันถึงเวลาเขาโยมถึงเวลาสิ่งนี้จะมาช่วยมนุษยชาติถึงเวลาสิ่งนี้จะมาช่วยช่วยโรคกันแล้วกันโรคกำลังเป็นไข้อยู่ด้วยโรคตัวร้อนมากเวลานี้เข้าใจผมไหมเข้าใจไหมโรคใบนี้มันโอ้โหเกิดตัวร้อนจัดแล้วเวลานี้ใช่ไหมค่ะมนุษย์พันหัวงอกมนุษย์พันสุดท้ายเนี่ยจะมาช่วยโรคไปช่วยโรคใบนี้ให้หายจากคำว่าร้อนใช่ไหมเพราะคนที่มีตัวร้อนเจอไวรัสไวรอยด์เหล่านี้มีตัวร้อนรูปสองสามทีภายในสี่แปดหายแน่นอนมือสองข้างไอ้พวกตัวร้อนที่บอกว่าไวรัสอีโบลาโบลาบ้าบอเขาบอกที่เขาว่ากันเพราะไอ้พวกนี้มันจะตัวร้อนจับปุ๊บเนี่ยไม่เกิน48ชั่วโมงเย็น2มือเปล่านี่2มือเปล่าจะพากู้ชาติใช่มั้ยรู้มั้ยชาติเราจะล่มจมเพราะเรื่องสุขภาพ30บาทดูแลกันทุกโรคชนิดเนี่ยเข้าใจยังเข้าใจมันจะล่มจมเพราะตรงนี้แหละถามว่าดีมั้ยดีช่วยคนจนคนจนทำไมเข้าใจคิดมันก็ทำให้พาชาติล่มจมเพราะคนจนเข้าใจไหมเพราะคนจนมีมากกว่าคนร่ำรวยเนี่ยใช่ไหมถ้าหากว่าช่วยคนจนได้ 80% เนี่ยชาติมันจะไปล่มจมได้ไงวะเห็นไหมครับคิดกลับกันนี่ครับใช่ไหมเออต้องคิดในรูปแบบนี้ให้เป็นให้ได้แล้วเราก็จะเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งของการพัฒนา 4G 5G เรื่องของเขาแต่ของเราคือความแข็งแกร่งขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนี่ละครพระเจ้าตัวนี้มันสุดยอดปรารถนาแล้วตรงนี้ใช่ไหมคิดว่าจะเดินได้ไหมตอนนี้ลองเดินดูซิเดินไป
เรื่องความคล่องตัวและยืดหยุ่นตัวที่พี่เดมพูดอยู่เสมอครับนี่คือความสำคัญอย่างมากในการที่จะต้องเช็คความรู้สึกของตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันให้ได้เท่ากับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนะฮะสมมติตอนนี้50ก็ต้องเช็คให้ได้60 60ก็ต้องเช็คได้50 50ก็เช็ค40นะนี่คือวิธีการดิ่งงับนะครับโดยธรรมชาติดิ่งงับดิ่งงับนะฮะนี่คือดิ่งงับความคล่องตัวและความยืดหยุ่นตัวมันจะคนละบริบทนะครับจะคล่องตัวได้ต้องยืดหยุ่นตัวได้สูงมาเหมือนเก่าแล้วกลับมาขาดีดีขึ้นเยอะกลับมาเหมือนเก่าฉะนั้นการเบิร์นจึงเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการที่จะเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความยืดหยุ่นตัวกลับคืนมาให้ได้มีเสถียรภาพมากที่สุดเมื่อยืดหยุ่นตัวได้สูงก็จะสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือเรียกความคล่องตัวนั่นเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามใจปรารถนามีความสัมพันธ์ของกายและใจเป็นที่ตั้งนะครับโดยอาศัยการรับรู้หรือมีมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดของความรู้สึกที่สามารถรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองอยู่ได้ตลอดเวลาทั้งภายนอกและภายในผ่านตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการงับอากาศจึงเป็นต้นทุนชีวิตที่ดีในการที่จะขับเคลื่อนเป็นหลักทรัพย์ออมทรัพย์เป็นคุณทรัพย์ที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินนะครับไม่สามารถมีอะไรมาแทนค่าอะไรได้เลยนะครับเพียงแต่แค่ต้องทำมาเองนะครับต้องทำเองเท่านั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนทำนะครับเห็นตัวอย่างแล้วผมก็ไม่อยากจะให้ตัวอย่างนี้เกิดขึ้นกับใครถือซะว่าตัวอย่างที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยเป็นอะไรเป็นเครื่องมือในการเตือนทุกๆคนนะฮะบอกทุกๆคนเล่าให้ทุกๆคนฟังให้เรียนตัวของเราก็ต้องดูแลตัวเราเองช่วยเหลือตัวเราเองเนี่ยเดินเท้าเปล่าแล้วนะครับเนี่ยดูสิความคล่องตัวหายไปนะครับเหลือไม่ถึง 100% นะครับนะฮะผมถึงเน้นเรื่องความคล่องตัวเน้นเรื่องความยืดหยุ่นตัวเห็นไหมครับจะแค่ถอดถุงเท้าเองเนี่ยต้องถอดลำบากเลยนะฮะเมื่อถอดลำบากโอ้ชีวิตของเราก็จะประสิทธิภาพน้อยลงไปอย่างมากเลยนะครับก็ใช้เคสนี้นะครับเป็นตัวอย่างของมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาท่ามกลางความเป็นธรรมชาติที่ทั้งสวยงามและโหดร้ายนะครับใครที่รับความพลาดก็ขอให้เข้าใจความสวยงามด้วยไม่ใช่หลงไหลไปกับความสวยงามแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็กลัวธรรมชาติอย่างเดียวเพราะนั้นเข้าใจธรรมชาติมันก็ป้องกันหรือปกป้องตัวเองได้คุ้มครองตัวเองได้เหนือไปกว่านั้นก็ต้องอาศัยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในการที่จะเป็นแก่นแกนในการดูแลตัวเราไปตลอดจนเราสิ้นลมหายใจนะครับหรือสุดการไม่ว่าตายเกิดหรือสุดการเกิดเท่านั้นเองเป็นข้อไหนอะไรใจแน่ใจนะแน่ใจเป็นคนใหม่แน่นะแน่ได้กี่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายได้95%เลยย้อนหลังไปตรงที่วันที่มันเป็นเริ่มเป็นเมื่อวานเนี่ยช่วงเมื่อวานตื่นเช้ามานะมันนั่นมันคล้ายๆมันจะตายประมาณนั้นอยู่ๆก็อ่อนดื้อๆเงี้ยอ่อนไปดื้อๆเลยเดินนี่ก็ยกขาข้างนี้ไม่ขึ้นยกมือไม่ขึ้นจะทำอะไรก็เหมือนมันช้าช้ามากเลยลุงอ้าวมันช้าจะล้างถ้วยก็มันช้ากว่าเก่าวะดีนะไม่ทำให้ถ้วยชามตกแตก
ม่ถึงขั้นตกแตกนะค่ะยังดียังไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมล่ะโอเคก็ถือว่าฟื้นฟูได้ง่ายได้ไวยังไม่ถึง48ชั่วโมงเมื่อวานนี้24ชั่วโมง24ชั่วโมงกว่าเองมันตกใจด้วยลุงตกใจด้วยอ้าวมันจะขนาดนี้เลยเหรอมันตกมันหายวูบไปเลยไปทำงานแล้วใส่เอี๊ยมแล้วอ้าวมันไม่ไหวแน่นอนเลยวะต้องไปทำงานแล้วใส่เอี๊ยมเลยนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้ยังดียังมีไหวพริบดีที่ต้องเริ่มขอความช่วยเหลือแล้วว่าจะแข็งใจทำแกงให้เสร็จตอนรถเช้าสักรถนึงก็ไม่ไหวไม่เอาตัวเองไว้ก่อนก็เลยโทรให้เด็กออกมาป้าเยินไม่อยู่นะให้เด็กมาช่วยแทนเด็กมาทำหั่นมันไว้แล้วพอดีไปพอดีมีตัวตายตัวแทนนะที่จริงน่าจะตายไปเลยเมื่อวันวานจะได้หมดภาระนะทำจริงเลยอยากอยู่กี่ปีแล้วอยากจะอยู่นานไหมอยู่สัก10ปีก็อย่างน้อยเสาวันเขาก็มีเบี้ยบำนาญเลี้ยงเลยมีเขาเตรียมเขาไว้เรียบร้อยเลยเขาเตรียมไว้เลยก็ยังอยากอยู่กับเขาเตรียมเขาเรียบร้อยแล้วใส่ราชการก็หวังตรงนี้เนาะเวลาเท่าชะแลแก่ชะแลบำนาญแล้ววะกินน้อยอยู่น้อยมันก็อยู่ได้นะกินน้อยอยู่น้อยก็อยู่ได้ก็ยังยังบอกอยู่บอกว่าน้องต้องดูแลหนุ่มด้วยนะดูหนุ่มด้วยแม่จะไปไหนเนาะป้าแม่ก็บอกไว้ว่าช่วง10ปีเนี่ยจะทำทุนไว้สักก้อนหนึ่งพอหมดภาระยายแล้วก็จะทำให้ตัวเองสักก้อนมาสโลสเลสิสโลสเลดีแล้วมันถือว่าเป็นชีวิตใหม่ก็คิดอย่างนั้นเลยคิดว่ามันจะไม่ได้นะวันนั้นเฮ้ยมันได้ไว้ตัวนี้ฟื้นมาใหม่แล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็ตั้งต้นใหม่ตัวนี้ใช่ไหมล่ะต้องคิดอย่างนั้นเสียกฎการเปลี่ยนแปลงไงใช่ไหมล่ะต้องเข้าสู่ในกฎการเปลี่ยนแปลงเลยละเออต้องเข้าใจให้มันได้การเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปวิตกกับเรื่องเพราะค่าของที่มันนั่งพูดอยู่นี่ไอ้เจ้าของค่าของที่เจ้าของพลังงานนั่งพูดอยู่นี่ใช่ไหมล่ะไม่ใช้ว่าแหละก็ใช้ได้ใช้ผ่านเสียงก็ได้ใช้ผ่านสัมผัสก็ได้ใช่ไหมล่ะใช้ผ่านภาษาก็ยังได้ไม่หมดทุกเรื่องเห็นไหมแล้วก็เริ่มดูนิ้วมือว่ามันผสมผสานกันไหมซ้ายกับขวามันทำงานสามัคคีกันไหมก็คือล้างถ้วยล้างชามนั่นแหละไปด้วยกันได้มันก็เจอจุดนัดพบชัดเจนกล้ามเนื้อยังไม่ตายง่ายหรอกนะกล้ามเนื้ออยู่นานเป็นร้อยปีด้วยนะถูกนะก็ทำมันถึง90ปีนะทำงานทำมันเป็นอะไรล่ะโชว์ได้เลยนะเอาร่างกายไปโชว์เลยครูสิทธิ์มีครูนะเว้ยว่าเห็นไหมคิดอย่างนั้นแล้วเห็นไหมจะไปอ่อนแอไปตามเขาไปทำไมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมแค่นี้มันก็คล่องตัวคล่องตัวนะมันเชื่อมช้าเลยอาจไม่โต้ตอบตอบโต้โต้ตอบสิ่งเราแต่สิ่งเราก็โต้ตอบช้าแล้วเวลามันสัมพันธ์ก็โต้ตอบช้าตอบทีปัดจะมีไม่โดนกันนะมันไม่เท่ากันโดนนิ้วมือภาษากันเป๊ะไปเลยนะไฟลามภาษามันจะเป็นเสียงดังเสียงดังเห็นยัง
แม่ตบนี่สะเทือนทั้งโรงดาวแล้วทำไม่ได้ของเขาเด็ดดอกบัวสันเขาเราตบมือก็สะเทือนทั้งโรงดาวเสียงต่างไหมเสียงมันแน่นี่กาลาเบิร์ดเอ้าคนไหนมีสมาธิดีเดี๋ยวรับเสียงสมาธิดีไปดีหัวใจเต้นเร็วขึ้นอย่างเสียงเนี่ยพี่นายดีเสียงคนอยู่ใกล้เนี่ยได้รับผลเลยคนอยู่ใกล้เพราะมันเป็นจุดที่มันไวกว่าเรียกว่าไวเบรชั่นคลื่นคนอยู่ใกล้จากตัวออริจินมันจะรับง่ายรับไวใกล้ศูนย์กลางของพลังงานบริสุทธิ์เอาเปลี่ยนกับกิริยาเปลี่ยนบทบาทจะให้ดีไปนอนแต่นอนให้ตื่นแล้วก็จะเพลินหลังสักหน่อยเนาะถ้าไม่รีบกลับรีบไปก็นอนให้ตื่นเมื่อพูดเอ็นหลังสักหน่อยไปเลยมาขอพี่น้องจะมาลูกหาโซฟาหนึ่งปัดมาแล้วเองผ่านไปนะครับสำหรับเส้นตายนะครับนี่คือความชะล่าใจของเมื่อวานนี้ครับนี่อาการมีตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าลงมาดูสายหูไม่ยอมดูยังเลยเนี่ยไม่เอานี่ก่อนเหรอนี่เอาไหมนุ่มๆเนี่ยเอาไหมปูเลือกจะเอาอันไหนจึ๊ดโอ้โหยังไงโอ้โหเนี่ยนิ่มเป็นไงนิ่มหรือจะข้างในไปข้างในดีกว่ามั้งแล้วแต่ก็เลือกให้เลือกไงไปข้างในดีกว่านปูไปให้เลือกไปข้างในไปข้างในจะไปดูที่หูฟังแม่เว้นตาไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอาที่สบายใจเอาที่สบายตัวบอกน้องคนว่าถึงแล้วดูอยู่เขาดูอยู่บอกสิน้องถึงแล้วนะแม่โอเคแล้วแม่ตกใจกับตัวเองด้วยไงกลัวจะเป็นมากกว่านี้ไงว่าโอ้ยอะไรวะร่างกายดีมาตลอดพอพีคได้ยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ก็ชะล่าใจนะเราเมื่อวานเนี่ยมันเป็นไม่ว่าว่าจะมาหาลุงวันพุธนู่นมันเป็นเมื่อวานไม่ใช่เป็นวันนี้นี่แหละความรู้สึกช้าประมาทก็คือไม่สแตนบายความรู้สึกใช่ต่อต้านมันเปลี่ยนแปลงมันรู้สึกไม่ดีเฉยกับมันเนี่ยใช่ต้องรีบสื่อสารตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวหน้าไม่เอาแล้วทีนี้เดี๋ยวมีชมจะเป็นอีกเหรอที่ไม่รู้เลยเดี๋ยวหน้าต้องโทรหาลุงเลยเพราะลุงกำจัดให้ตรงหน้าธนาคารจนกำจัดเสร็จปูมาพอดีแล้วมีแรงขึ้นมาหน่อยนี่แหละจะได้หายซ่าเนื่องในเมื่อคืนนี้จะโทรหาลุงเหมือนกันเอ๊ะนั่นแหละแต่มันจะได้หายซ่าเกรงใจลุงด้วยฟังจะได้หายซ่านี่คือเรียกซ่าซ่าเกินไปมั่นใจเกินไปใช่ยังว่าเดี๋ยวมั่นใจความรู้สึกที่มันผิดปกติมากเกินไปฟังทันไหมเนี่ยทันอธิบายมั่นใจว่าตัวเองจะไม่เป็นอะไรเกินไปว่าตัวเองเอาอยู่จริงๆเอาไม่อยู่ก็ยังนึกว่าอู้มันดีมาตลอดนะมาพูดกับหนุ่มอยู่เมื่อวานนี้ว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกสบายดีมีแรงก็ต้องอธิบายเอาเป็นว่ามั่นใจความผิดปกติหรือความรู้สึกที่มันผิดปกติมากเกินไปมั่นใจความผิดปกติมันมากเกินไปมั่นใจในความผิดปกติมากเกินไป
มันจะในความผิดปกติมากเกินไปว่าความผิดปกตินั้นก็เกิดจากความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกได้แล้วเมื่อวานเรารู้สึกได้แล้วใช่รู้สึกแล้วเมื่อวานเนี่ยอธิบายความรู้สึกได้แล้วมันเป็นยังไงเมื่อวานที่ว่ารู้สึกได้แล้วเมื่อวานเนี่ยมันสมองมันสั่งอะไรเหมือนมันช้ามันไม่มีสมองในมันอย่ามาพูดเรื่องสมองมันไม่มีสมองมันช้าไปหมดเลยนี่คือใช่ใช่ยกมือฟังก็เพิ่งคำว่าสมองเนี่ยเวลาโดนถามกลับระวังให้ดีไปพูดว่าสมองเวลาโดนถามกลับจะตอบเขาไม่ได้โอเคเปล่าเพราะมันควักให้เขาดูไม่ได้อย่าไปพูดต้องพูดความรู้สึกพูดความรู้สึกของเราความรู้สึกมันช้ามันหยิบโทรศัพท์ก็ล้าลงเออมันเป็นอย่างนี้วะหยิบหลอดมาใส่มือไว้ก็ร่วงหลุดพูดให้มันพูดเนี่ยเวลาพูดเนี่ยให้มันตามความรู้สึกไปเลยจากนี้ไปนะพูดตามความรู้สึกรู้สึกตามความรู้สึกก่อนรู้สึกตามความรู้สึกเอ้ยมันปกติหรือมันผิดปกติของในแต่ละช่วงของการนึกถึงความรู้สึกไม่ใช่เช้าเย็นแล้วนะต่อไปนี้รู้สึกถึงความรู้สึกเวลาฝรั่งเขาถามมีเป็นยังไงแล้วก็ฝรั่งเขาจะถามมันบ่อยมากในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงเขาจะถามเขาจะเช็คความรู้สึกกันตลอดเวลาก็คือแชร์ตลอดเวลาฝรั่งนี่เขาจะแชร์กันตลอดแชร์ความรู้สึกนี่แหละซึ่งมันมีความแปลกสำหรับเรามองเขาก็ว่าแปลกแต่พอมาเข้าใจพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมเขาเออมันดีเพราะมันแชร์ตลอดคนเราเดินมาเนี่ยน่าชื่นอกตรมไม่มีใครรู้หรอกว่ามันดีใจหรือเสียใจหรือเศร้าใจบางทีเดินมาไม่คุยกันเลยไอ้คนเดินไปเดินมากำลังจะไปตายประมาณเนี้ยไอ้คนทักถ้ามันทักโดยบังเอิญทักตามวัฒนธรรมมันก็จะได้ทำให้ไอ้คนที่กำลังจะไปตายนะฆ่าตัวตายนะมันได้สะดุดความรู้สึกมีคนมาทักจากมุ่งไปอย่างเดียวเจอใครก็ไม่รู้ทักเป็นยังไงสบายดีไหมรู้สึกยังไงนั่นแหละเขาเช็คกันอย่างนั้นตลอดเขาถูกคนที่กำลังจะไปตายถูกทักมันก็สะดุดที่จะมุ่งไปตามความรู้สึกมันก็หยุดชะงักเลยทีนี้เป็นคนที่แชร์ตลอดอีกไม่เก็บกดมันก็แชร์กับคนที่ถามนั่นแหละว่าโหเมื่อสักครู่นี้ไปเจอนู่นเจอนี่มาตกใจมาเก็บกดมาไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้สะเทือนใจมาก็เล่าก็แชร์เสร็จปุ๊บมันก็ถ่ายเทออกพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจะต้องรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองให้ได้แล้วก็เป็นคนที่หัดแชร์ให้ได้ด้วยต้องแชร์ไม่แชร์ลำบากไม่ได้เลยเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นรู้สึกที่มันผิดปกติต้องแชร์อย่าไปเก็บก็คือซ่านะเมื่อกี้เรียกซ่าเนาะเลิกซ่าต้องประเมินตัวเองให้ได้ด้วยตามช่วงวัยคำว่าประเมินตัวเองให้ได้คือประเมินความรู้สึกจากความคล่องตัวและความยืดหยุ่นตัวความคล่องตัวมันทำอะไรได้ตามสแตนดาร์ดของเมื่อวานนี้ไหมไม่ใช่พรุ่งนี้และไม่ใช่ตอนนี้เวลาเทียบก็เทียบจากความรู้สึกปัจจุบันไปเทียบกับเมื่อวานนี้เข้าใจคำพูดแบบนี้ไหมมันคล่องตัวมันหยิบจับอะไรได้สบายตัวคล่องตัวจะคล่องตัวได้ก็ต้องยืดหยุ่นตัวสูงยืดหยุ่นตัวให้นึกถึงเด็ก3ขวบถีบฟ้าก็คือท่าถีบจักรยานนั่นเองพอถีบจักรยานมันได้ความยืดหยุ่นตัวมันได้ทั้งแนวราบและแนวตั้งในตัวถีบจักรยานหลับไปได้เลยถ้าอยากจะหลับนั่นแหละเด็กทำไมเกิดมาเด็กออกจากแม่มาเนี่ยรูเล็กนิดเดียวเองทำไมออกมาได้ยังไงเห็นไหมเด็กทำไมเกิดมาเด็กออกจากแม่มาสองเสียงนะเฮ้ยเข้าใจยังเด็กออกมาได้ยังไงอ่ะรูเล็กนิดเดียวอ่ะก็แสดงว่าความยืดหยุ่นตัวเนี่ยมีสูงมากพอยืดหยุ่นตัวสูงมากก็มีความคล่องตัวสูงไปในทีเมื่อเกิดการเคลื่อนที่นี่แหละต้องรู้เรื่องนี้อยากจะคล่องตัวต้องยืดหยุ่นตัวให้ได้
อยากจะยืดหยุ่นตัวให้ได้ต้องรู้เรื่องของการเบิร์นรู้เรื่องของการฝืนธรรมชาติตัวเราคำว่าฝืนก็คือตึงนั่นเองคำว่าฝืนหมายความว่าของสองสิ่งมันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยมันเบียดกันอยู่ก็คือที่ปวดที่เจ็บเมื่อกี้นี่แหละต้องเคลียร์ออกให้ได้ด้วยจะเคลียร์ได้ก็ต้องเบิร์นได้เบิร์นได้ก็ต้องทำเองถึงได้บอกเงินซื้อไม่ได้เข้าใจยังนอนเนาะดังนั้นความรู้สึกนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับรหัสมนุษย์มันเป็นรหัสธรรมชาติความรู้สึกนี้จะสามารถสื่อสารกับสภาพสภาวะและก็ภาวะได้ในที่สุดแล้วสุดท้ายถ้าคิดว่าจะต้องไปเนี่ยจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงลุงงอกไงนึกถึงลุงงอกคำว่าลุงงอกเนี่ยมันกว้างเกินไปเวลาเรานึกถึงลุงงอกให้นึกถึงรหัสที่เราจับจ้องจับต้องได้ด้วยความรู้สึกของเราเหรอจะจับต้องได้ด้วยความรู้สึกเราถ้านึกถึงลุงงอกจะรู้สึกถึงความรู้สึกอะไรที่เป็นลุงงอกครับความรู้สึกนี้ผ่านได้ด้วยสายตาเราจมูกเราโคนลิ้นเราเคยกินข้าวด้วยกันไหมไม่ต้องมีช้อนกลางผ่านหูเราก็คือผ่านเสียงผ่านตาคือผ่านภาพในการเห็นผ่านแสงผ่านกลิ่นผ่านโคนลิ้นผ่านผิวสัมผัสก็เคยสัมผัสถามว่าในความรู้สึกของเราเวลาเราพูดถึงลูกงอกกับตัวเราเนี่ยเราสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกผ่านระบบหรือรหัสใดใน5ตัวหรือ5ตัวมากที่สุดครับผ่านสายตาผ่านสายตาการเห็นเนาะการเห็นมองนั่นคือชัดสุดเวลานึกถึงลูกงอกคือนึกได้เลยมันอยู่ในหัวไหมอยู่ในหัวเลยผมงอกนั่นแหละเอาตรงนั้นเป็นรหัสประจำตัวความรู้สึกจากการบันทึกนั่นแหละคิดเข้าไปบันทึกนั่นน่ะบันทึกที่เป็นหัวงอกเข้ารหัสปุ๊บแล้วไปไหนก็ไปอ่ะทีเนี้ยเข้าใจยังมันต้องซ้อมด้วยถ้าไม่ซ้อมมันจะเป๋เลยอย่าไปคิดถึงคนอื่นลูกหลานก็ไม่ต้องคิดถึงเขาโตหมดแล้วบ้านเขาก็มีแล้วรถเขาก็มีแล้วอาชีพเขาก็มีทีนี้เขาก็ต้องดูแลตัวเขาเองเราต้องมาดูแลเราอ่ะที่เหลืออยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องหัดเตรียมความรู้สึกก่อนที่จะไปด้วยใช่เปล่าใช่แม่ก็ไม่อยู่แล้วนี่แม่เธออยู่ไหมตอนเนี้ยไปสวรรค์แล้วจะตาสวรรค์ไม่มีมีแต่นิพพานไม่นิพพานถ้านิพพานก็ไม่มาเกิดเนี่ยแล้วนึกถึงคือเขาไม่มาเกิดอีกหรือเขามาเกิดอีกก็มีอยู่แค่นี้เข้าใจยังอย่าลืมว่านิพพานมันเป็นภาษาเออาก็จะเข้านิพพานเข้านิพพานเข้านิพพานเออาอะไรก็จะเข้านิพพานหรือสวรรค์สวรรค์สวรรค์มันไม่มีมันมีไม่ได้ตรงนั้นน่ะสวรรค์นั่นน่ะเพราะมันมีแค่ภาษาเข้าใจยังเพราะฉะนั้นนึกถึงการมีการเกิดกับไม่มีการเกิดเนี่ยถ้ามีการเกิดก็คือยังคิดอยู่ถ้าไม่มีการเกิดก็คือหยุดคิดเพราะไม่คิดมันก็คือยังคิดทันไหมเนี่ยทันไม่คิดก็คือยังคิดคิดอยู่ก็คือยังคิดอยู่สรุปทั้งไม่คิดและคิดคือคิดทั้งคู่ก็คือเกิดใหม่แน่นอนไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่ได้เพราะยังคิดอยู่ฟังใหม่ฟังให้เข้าใจฟังให้ทันฟังให้ทันเวลาเรานึกถึงซ้อมเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายตัวนี้เราไม่ต้องคิดออกนอกตัวไม่ต้องไปนอกตัวให้นึกถึงรหัสของเราที่เราสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งที่เรามั่นใจแล้วคนเนี้ยเป็นมนุษย์ที่มีความเฉพาะตัวสูงมนุษย์บุคคลประเภทนี้จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่เราสื่อสารและสัมผัสได้ในตอนที่เรามีชีวิตและมีลมหายใจอยู่พอเรานึกถึงอริยบทกิจกรรมความปลดเปลื้องอารมณ์ของความรู้สึกที่มันปลดล็อกตัวเราสมัยตอนที่เรายังหายใจอยู่และเราสื่อสารกับสิ่งนั้นอยู่กับคนคนนั้นอยู่ผ่านเสียงด้วยหูเนี่ยผ
ผ่านจมูกได้กลิ่นตัวเขาคนนั้นเคยได้ร่วมทัพประทานอาหารด้วยกันนึกถึงคนนี้ปุ๊บน้ำลายทำไมมันไหลจังนั่นแหละเคยเห็นคนนี้ผ่านตาเราอัตลักษณ์เขาเป็นยังไงอริยบทเขาเป็นยังไงภาษาที่คนคนนี้เขาใช้บ่อยๆเขาใช้ภาษาอะไรเช่นหลวงพูดซิเขาใช้ภาษาอะไรที่เรารู้สึกได้แล้วว่าอันนี้มันคือภาษาของคนคนนั้นเขาพูดว่าอะไรมั่งไปวนๆไปวนๆ นั่นแหละนี่แหละรหัสเธอคุณมีนี่แหละให้นึกถึงรหัสนี้ใครเป็นเจ้าของเสียงนี้นึกถึงตรงจุดนั้นเลยนี่แหละครับคือรหัสสรุปรหัสนี่คือเสียงไปวนๆใช่ไหมนั่นแหละจับตัวนี้นี่คือรหัสไอ้ตัวเห็นนั่นน่ะมันก็ต้องนึกให้ถึงนึกแล้วมันขึ้นมาขึ้นหัวขึ้นความรู้สึกถ้านึกแล้วได้ความรู้สึกที่ขนลุกได้ยิ่งดีใช่ไหมขนลุกน้ำลายไหลวูบวาบร้อนเผาๆนั่นน่ะคือใช่เลยแสดงว่าเช็คได้สื่อสารได้แล้วเข้าใจยังเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งมากเลยว่าที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยสุดท้ายตัวก็พูดอยู่แล้วว่าทำงานก็ไม่ได้เพราะว่าตัวมันจะตายอยู่แล้วเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะไปหรือก่อนที่มันจะล้มจะต้องมารักษาตัวเราด้วยการดูแลความรู้สึกของตัวเราอยู่ตลอดเวลาคือเช็คความรู้สึกนั่นเองเช็คความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเหมือนโดนถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอย่าให้ความตกใจมาทำให้ตัวเราไม่เข้าใจตัวเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองได้ก็ต้องหายใจเป็นเรื่องแรกเลยมันไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกความรู้สึกก็ตามลมหายใจนี่แหละเข้าไปตามลมหายใจก็คืองับอากาศนั่นเองพองับอากาศมันจะได้มา2 อย่างก็คือจากตัวเรานะก็คือหน้าอกช่วงบนเนี่ยมันจะโยนใช่ไหมงับอากาศเนี่ยอันที่2ก็คือเอามือเราไปทาบอกมันจะมีความรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างมันอยู่ภายในมันตุบตับตุบตับใช่ไหมนั่นแหละไม่ต้องไปเรียกมันว่าปอดไม่ต้องไปเรียกมันว่าหัวใจเอาเป็นว่าสภาพหรือตัวเรามันโยนนั่นแหละความรู้สึกที่เราตามได้เรารู้สึกได้เราได้ทั้งความรู้สึกภายนอกตัวเราที่เป็นตัวเราภายในตัวเราของเราอีกต่างหากนี่แหละความรู้สึกต้องเช็คตลอดที่นึกขึ้นได้เช็คความรู้สึกตลอดถ้าเราเช็คความรู้สึกตลอดเวลาเท่านั้นน่ะมันก็จะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาภายนอกความรู้สึกนอกความรู้สึกใครความรู้สึกเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเข้าใจยังดีไหมดีหลับได้ยังยกขาไหมจะพาไปนอนข้างในไปนอนอีกทำไมจะต้องนอนจังเลยอ่ะอ้าวก็อยากนอนทักงีบนึงนั่นแหละเออความรู้สึกอ่ะอยากจะนอนทักงีบนึงปูมาน ี่ก็เป็นเรื่องราวของประสบการณ์ตรงของ TTM ที่เจอกับประสบการณ์ตรงของคนที่กำลังเป็นหรือมีอาการแล้วก็ได้รับการปลดเปลื้องอาการจาก2มือเปล่าและ1ความเข้าใจจากของแอลมี่หรือรุ่งหงอกที่ทุกคนที่รู้จักอยู่แล้วนะครับกับใครก็ตามที่มาเจอคลิปนี้เข้าแล้วก็เอ๊ะคืออะไรก็ได้โปรดอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสรุปได้เพียงแค่บันทึกและความทรงจำที่ร่ำรู้เรียนรู้ร่ำรู้มามันเป็นเรื่องของภายในเป็นแก่นแกนอีกทีนึงซึ่งไม่สามารถอธิบายผ่านตำราครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงมาทั้งชีวิตได้เพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกคงไม่มีที่ไหนที่หรือมีไม่รู้หรืออาจจะมีน้อยที่จะพูดถึงเรื่องความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกของคนที่กำลังใกล้ตายนี่แหละมันต้องหนีตายถ้ามันหนีตายไม่ได้มันก็ตายถ้ามันหนีได้มันก็รอดทีนี้จะหนีตายยังไงในเมื่อคนใกล้ตาย
มันไม่มีอะไรมาบอกล่วงหน้าว่ามันกำลังจะตายไอ้สำคัญว่าไม่ตายแต่ทรมานก่อนตายหรืออยู่เหมือนตายทั้งเป็นนี่นะครับเห็นไหมฮะความตายไม่อาจภาคแต่ความทรมานยังคงทนยังคงยาคงอยู่ยาวนานทั้งหมดนี้ก็อย่าไปรอก็ต้องหาวิธีการหนทางในการที่จะเข้าใจความกลัวตายความเจ็บตายความทรมานตายความปวดตายและหรือตายทั้งเป็นต้องทำความเข้าใจแล้วนะครับทุกวันนี้ถ้ายังไม่รู้เหนือรู้ใต้จากการดูคลิปนี้ผมทีเดียวก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับก็ทางใครทางมันสวัสดี